เมืองโบราณขนาดใหญ่ในพื้นดินแดนปลายด้ามขวานของไทยในยุคสหพันธรัฐเมืองท่าศรีวิชัยยังเป็นปริศนาที่ต้องศึกษาค้นหาข้อเท็จจริงกันต่อไปแม้จะมีหลักฐานหลายอย่างชี้ชัดว่าน่าจะตั้งอยู่ที่บริเวณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีแล้วก็ตามไปติดตามเรื่องราวนี้ได้ในเส้นทางเมืองโบราณยุคสหพันธรัฐเมืองท่าศรีวิชัยขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. อำเภอยะรังอดีตที่ตั้งเมืองโบราณขนาดใหญ่เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินราว 15-16 กิโลเมตรมีผู้รู้จักมาเป็นเวลานานแล้วโดยเป็นเมืองสำคัญที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองรวมถึงพบศาสนสถานจำนวนมากจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรมาลายูจากการศึกษาทางโบราณคดีในเขตบ้านปราแวและบ้านวัดในอำเภอยะรังรวมทั้งระบุถึงการกระจายของแหล่งศาสนสถานกว่า35แห่งโดยมีนายอนันต์วัฒนานิกรปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีได้ทำการศึกษาค้นคว้ามากว่า40ปีแสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่และมีการสืบเนื่องที่เห็นได้ชัดเจนกว่าแห่งอื่นๆในดินแดนภาคใต้ทั้งหมดขณะที่ร่องรอยของลำน้ำนั้นพบว่ามีร่องรอยของลำน้ำเก่าที่มาจากเขตบ้านกฤเซหรือเมืองปัตตานีในสมัยอยุธยาเข้าถึงชุมชนโบราณในเขตอำเภอยะรังรวมทั้งพบว่ามีร่องรอยทางน้ำที่ไปสัมพันธ์กับคลองตุยงหรือคลองหนองจิกทางฝั่งตะวันตกด้วยแสดงให้เห็นว่าบริเวณชุมชนโบราณนี้คงติดต่อทางทะเลไปตามลำน้ำเก่าดังกล่าวรวมทั้งที่บริเวณเมืองหนองจิกและอ่าวปัตตานีบริเวณบ้านกฤเซอันเป็นบริเวณที่ตั้งของเมืองปัตตานีในระยะต่อมา 2. พื้นที่ชุมชนโบราณแบ่งเป็น3บริเวณพื้นที่ชุมชนโบราณแบ่งออกเป็น3บริเวณมีลักษณะขยายตัวจากทิศใต้สู่เหนืออาณาบริเวณทั้ง3เมืองนั้นมีพื้นที่ราว9ตารางกิโลเมตรเรียงตามเมืองที่น่าจะมีอายุน้อยที่สุดทางด้านทิศเหนือไปสู่เมืองที่มีอายุมากที่สุดต่ำลงมาทางทิศใต้ประกอบด้วยเมืองโบราณบ้านวัดมีการวางระเบียบผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ซับซ้อนขนาดราว830คูณ850เมตรใช้คูเมืองแบ่งเป็นส่วนต่างๆโดยกำหนดให้เมืองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีการจัดแบ่งพื้นที่ที่ค่อนข้างเด่นชัดเช่นศูนย์กลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกลุ่มโบราณสถานอยู่ในเมืองและทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และนอกเมืองนั้นมีกลุ่มโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ราว25แห่งเมืองโบราณบ้านจาเละมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต้พบแนวคันดินกำแพงเมืองคูน้ำด้านทิศเหนือนั้นขนานไปกับคูน้ำคันดินของเมืองปราแวส่วนคูเมืองด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ขุดขึ้นตั้งฉากกับลำน้ำเก่าทางด้านทิศตะวันออกเมืองทั้งสองแห่งซ้อนและเชื่อมกันด้วยแนวลำน้ำสองสายแนวคูน้ำคันดินทั้งสองเมืองห่างกันราว1กิโลเมตรศูนย์กลางของเมืองมีสระน้ำขนาดใหญ่1แห่งมีโบราณสถานภายในและภายนอกเมือง11แห่งและป้อมมุมเมือง2แห่งเมืองโบราณบ้านปราแวเชื่อมต่อเมืองโบราณบ้านจาเละส่วนเมืองโบราณบ้านปราแวผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดราว520คูณ560เมตรมีแนวคูน้ำคันดินกำแพงล้อมรอบและมีป้อมทั้ง4มุมเมืองภายในมีโบราณสถาน2แห่งและมีบ่อน้ำ7แห่งคำว่าปราแวสันนิษฐานกันว่าหมายถึงพระราชวังสามเมืองเก่าถูกทำลายจึงหาฐานที่ตั้งใหม่ในปีพุทธศักราช 2329 หนังสือราชอาณาจักรมาลายูปัตตานีโดยอิบราฮิมสุกรีระบุว่าเนื่องจากพระราชวังและบ้านเมืองที่กฤเซถูกทำลายจนย่อยยับแทบไม่มีผู้คนอยู่อาศัยโกนกุลามิเดนจึงไปสร้างพระราชวังใหม่ที่โกตาปราวันบริเวณเมืองโบราณที่ปราแวในปัจจุบัน
แม้ตวนกุลามีเดนจะได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแผ่นดินสยามให้ปกครองปัตตานีแต่ก็ยังคิดที่จะกอบกู้อิสรภาพของปัตตานีให้กลับคืนมาจึงมอบหมายให้ดาโตะบังกาลันเป็นผู้ดูแลเมืองที่กรือเซรับผิดชอบดูแลกิจการท่าเรือที่กาแลบือซาหรือท่าเรือใหญ่ใกล้อ่าวปัตตานีเมืองโบราณภายในจึงยังคงมีการอยู่อาศัยสืบเนื่องตลอดมา 4. ศาสนสถานก่อด้วยอิฐหลักฐานสานต่อทางโบราณคดีกรมศิลปากรขุดแต่งโบราณสถานในกลุ่มโบราณสถานที่บ้านจาเละเมื่อราวพุทธศักราช2531กลุ่มที่เลือกศึกษาคือโบราณสถานหมายเลข3เป็นศาสนสถานก่อด้วยอิฐฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอาคารตอนบนเป็นรูปกากบาทภายในเป็นห้องขนาดใหญ่พบชิ้นส่วนของพระพิมพ์ดิน10และสถูปจำลองดินเผาเป็นจำนวนมากโดยรูปแบบสถูปนั้นไม่เก่าไปถึงสมัยทวารวดีแต่น่าจะร่วมสมัยกับยุคศรีวิชัยบางชิ้นปรากฏหลักฐานมีจารึกตัวอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤตที่กล่าวถึงถ้อยคำมงคลทางพุทธศาสนาเศษภาชนะดินเผาชนิดต่างๆรวมทั้งเศษเครื่องถ้วยเคลือบสีฟ้าอมเขียวแบบเปอร์เซียความสำคัญของเมืองโบราณในระยะแรกเริ่มที่ยะรังและถูกตีความโดยนักวิชาการยุคเริ่มแรกว่าสัมพันธ์กับรัฐโบราณที่ชื่อลังกาสุกะโดยนำไปเปรียบเทียบกับคำว่าลั่งยะสิวซึ่งเป็นชื่อสถานที่หนึ่งในจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์ถังที่มีอายุร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ลงมาแม้จะพบหลักฐานสำคัญบางอย่างเช่นพระพุทธรูปแบบทวารวดีและศิวลึงรุ่นเก่าที่เทียบเคียงอายุได้ประมาณนั้นแต่หลักฐานทางโบราณคดีซึ่งพบบริเวณเมืองโบราณยะรังชี้ให้เห็นว่ามีการนับถือพุทธศาสนาแบบมหายานในรูปแบบศิลปะที่เรียกว่าแบบปาละซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเมืองของคาบสมุทรมาลายูหมู่เกาะทั้งชวาและสุมาตราซึ่งเรียกรวมๆกันว่าอาณาจักรศรีวิชัยที่รุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง14ลงมาและสัมพันธ์กับบ้านเมืองที่เป็นเครือข่ายสหพันธรัฐเมืองท่าศรีวิชัย 5. หลักฐานชี้เมืองโบราณที่ยะรังคือเมืองปัตตานีเก่าอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆเชื่อว่ากลุ่มเมืองโบราณที่ยะรังคือเมืองปัตตานีเก่าและเป็นเมืองที่กล่าวถึงในตำนานมะโรงมหาวงศ์ที่ชื่อลังกาสุกะซึ่งเจริญขึ้นมาร่วมสมัยกับยุคสหพันธรัฐเมืองท่าศรีวิชัยโดยมีพื้นฐานบ้านเมืองแรกเริ่มเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่12ที่บริเวณเมืองโบราณบ้านวัดดังนั้นลังกาสุกะคือบ้านเมืองซึ่งเป็นเมืองท่าภายในติดต่อกับโลกภายนอกในกลุ่มสหพันธรัฐศรีวิชัยในช่วงตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ถึง14ลงมาและมีความสำคัญต่อบ้านเมืองภายในด้วยกันโดยมีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อสินค้าทรัพยากรของป่าและแร่ธาตุรวมทั้งสามารถติดต่อกับกลุ่มเมืองโบราณอีกฝั่งทะเลหนึ่งที่หุบเขาบูจังในรัฐเคด้าหรือไซบุรีและชุมชนโบราณอื่นๆในรัฐเประโดยการใช้เส้นทางเดินทางข้ามคาบสมุทรผ่านช่องเขาและสันปันน้ำของเทือกเขาสันกาลาคิรีได้ขณะที่นักวิชาการรุ่นหนึ่งถกเถียงกันว่าศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ไหนที่ปาเลมบังและจัมบีในเกาะสุมาตราหรือที่ชัยยาในสุราษฎร์ธานีหรือที่เมืองอื่นๆเพราะเชื่อกันว่าศรีวิชัยนั้นเป็นอาณาจักรใหญ่โตมีอำนาจทางการเมืองและการค้าครอบคลุมบ้านเมืองในหมู่เกาะและคาบสมุทรมาลายูทั้งนี้เพราะวิธีคิดของนักประวัติศาสตร์และโบราณคดีกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าอาณาจักรที่ใหญ่โตนั้นน่าจะมีเมืองอยู่ที่เป็นศูนย์กลางซึ่งมีกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่ขนาดของบ้านเมืองใหญ่โตและศาสนสถานของเมืองก็ใหญ่โตตามไปด้วยอย่างไรก็ตามระยะหลังราวครึ่งหลังทศวรรษที่2520เป็นต้นมามีผู้เสนอแนวคิดในการมองภาพศรีวิชัยใหม่โดยเสนอว่าศรีวิชัยคือเครือข่ายบ้านเมืองที่ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนอินเดียกับเมืองท่าต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีลักษณะทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการค้าในรูปแบบเดียวกันซึ่งนี่นำไปสู่ลักษณะทางศิลปกรรมในความเชื่อของศาสนาพุทธแบบมหายานร่วมกันซึ่งแสดงออกได้ในหลายรูปแบบเช่นการนับถือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสำคัญทางศาสนาเมืองท่าต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีศูนย์กลางอยู่ในหลายแห่งตามเมืองสำคัญต่างๆทั้งในหมู่เกาะและคาบสมุทรในลักษณะเมืองท่าทางการค้า
ซึ่งหมายถึงเป็นสหพันธรัฐเมืองท่าที่มีหลายศูนย์กลางและเคลื่อนย้ายไปตามช่วงเวลาโดยขึ้นอยู่กับลักษณะทางการค้าความก้าวหน้าของการเดินทางติดต่อรวมถึงความสามารถของผู้นำของบ้านเมืองแต่ละแห่งสถานที่ตั้งสะท้อนลักษณะการเป็นเมืองท่าที่ตั้งของชุมชนโบราณที่บ้านวัดบ้านจ่าเละและบ้านปราแวสะท้อนให้เห็นว่ามีลักษณะของการเป็นเมืองท่าที่อยู่เข้ามาในลำน้ำใหญ่ไม่อยู่ติดชายทะเลซึ่งการตั้งเมืองใหญ่เป็นเมืองท่าอยู่ภายในเช่นนี้มักพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงระยะเวลานั้นเมืองโบราณที่ยะรังนี้ในภายหลังปรับเปลี่ยนลัทธิความเชื่อทางศาสนาจากพุทธมหายานและฮินดูมาเป็นอิสลามและเปลี่ยนศูนย์กลางของบ้านเมืองมาอยู่ที่เมืองปาตานีริมอ่าวใกล้ปากแม่น้ำปาตานีบริเวณบ้านตันหยงลูโลบานาและกรือเซในปัจจุบันซึ่งเป็นเมืองท่าสำหรับการค้าทางทะเลโดยตรงที่สืบเนื่องมาจากเมืองท่าภายในลังกาสุกะที่ยะรังนั่นเอง